ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจริงๆอ่ะหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องยากของคณะกรรมการหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องทุกคนก็คือมีเอกลักษณ์แล้วก็ตอบคำถามก็ใช่ว่าจะแบบไม่ตายแบบเอาจริงๆไม่ตายใหม่เลยนะก็คือได้ทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะตอบตรงคำถามแล้วก็ดีที่สุดเท่านั้นเองความสวยก็คือเป็นเรื่องที่ปรับกันได้แต่ว่าสิ่งที่กองสุพรรณบุรีต้องการหนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสมอง mindset ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรู้สึกพึงพอใจกับผลนะคะก็ยินดีกับแพ้ด้วยก็จริงๆก็รู้จักกันมาสักครั้งนึงแล้วค่ะเราเห็นความเป็นธรรมชาติในตัวเขามากๆนะคะก็ยังไงก็ฝากมิสแกรนด์สุพรรณบุรีคนล่าสุดด้วยนะคะน้องแพรตั้งใจมากๆจริงๆค่ะในการประกวดครั้งนี้ก็สมมงมากๆค่ะรอติดตามแล้วก็รอดูการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงสุพรรณบุรีปีนี้มาเอาสายสะพายและมงของมิสแกรนด์ไทยแลนด์แน่นอนค่ะอยากให้ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณสตาฟทุกคนในการทำงานครั้งนี้ค่ะก็จะบอกว่าปีนี้มันเป็นปีที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นสำหรับกองมิสแกรนด์สุพรรณบุรีค่ะมุกรู้สึกว่าทุกคนเต็มที่แม่ๆเต็มที่รวมถึงการคิดการครีเอทหรือหลายๆอย่างของกองอะค่ะค่อนข้างที่จะเป็นระบบมากๆเลยก็ขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันค่ะเราไม่ได้มีแค่วันไฟนอลวันเดียวเรามีทั้งเก็บตัว3 วัน 3 วัน4วัน5วันเนี่ยทุกคนตื่นเช้ามาดูแลน้องๆทุกคนวางแผนทุกคนวางฟรีเควนซี่ไว้ให้น้องค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะคะก็เต็มที่มากๆค่ะอยากให้น้องๆได้ประสบการณ์เยอะๆนั่นเองค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมสนุกด้วยกันนะคะแล้วก็มาทำกิจกรรมด้วยกันมันเป็นความรู้สึกเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็เราก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากตรงนี้หนูอ่ะชอบด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วค่ะแล้วก็ดีใจที่เหมือนเราเป็นคนหนึ่งที่ได้แบบเทรนน้องๆทำให้ออนสเตจออกมาแล้วดีมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในปีนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางแม่จอยแม่กอล์ฟนะคะก็คือให้สิทธิ์หนูเต็มที่มากในการที่เข้าไปดูแลน้องๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจ็บคอแล้ว